บ้านโป่งลั่นไปรับทักษิณแน่นอนฝากถึงสว.โปรดเห็นแก่ประเทศป้านาบ้านโป่งที่เคยโดนการ์ดบิ๊กตู่ทำร้ายตอนลงพื้นที่ราชบุรีลั่นจะไปรับทักษิณถึงสนามบินแน่นอนฝากถึงสว.โปรดเห็นแก่ประชาชนด้วยจะอดตายกันอยู่แล้ววันที่20สิงหาคม2566นางวรรธนาโอทองหรือป้านาบ้านโป่งที่เคยโดนการ์ดนายกรัฐมนตรีทำร้ายร่างกายขณะไปรอพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะลงพื้นที่ราชบุรีเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเผยว่าพร้อมรอรับทักษิณชินวัตรกลับไทยในวันที่22สิงหาคมนี้แล้วป้านาเผยว่าตนมั่นใจว่าคุณทักษิณจะกลับมาแน่นอนแม้ก่อนหน้านี้จะประกาศจะกลับบ้านหลายครั้งตนเชื่อว่ามีเหตุผลสำคัญที่ยังไม่ได้กลับและเคารพการตัดสินใจของท่านอ่านข่าวป้านาแจ้งเอาผิดเจ้าหน้าที่กระชากปิดปากหลังมารอพบนายกรัฐมนตรีลั่นทำรุนแรงเกินเหตุอ่านข่าวป้านาบ้านโป่งลุยกองปราบเอาผิดโตรทุกข้อหาตำรวจราชบุรีแจ้งฝืนคำสั่งยันปฏิบัติเท่าเทียมโดยตนยอมรับว่าการกลับมาครั้งนี้มีผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่นายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนการที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคอื่นๆในขั้วรัฐบาลเดิมนั้นตนไม่ได้ติดขัดอะไรยกเว้นการร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ที่แม้จะลาออกไปแล้วแต่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ยังอยู่จึงไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ทั้งนี้แม้เหลือแดงจะจับมือกันแต่จะเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มใหม่คือคนเสื้อส้มที่ชอบพรรคก้าวไกลรวมถึงกังวลว่าการไปร่วมกับพรรคเดียวกับคนเขียนรัฐธรรมนูญ2560จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำไม่ได้ส่วนกรณีที่ว.บางคนจะไม่ยกมือโหวตให้นายเศรษฐานั้นตนอยากฝากไปถึงสว.ว่าขอให้มองถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าและคนชั้นกลางที่ปัจจุบันเรียกได้ว่าจะอดตายกันอยู่แล้วโปรดยกมือโหวตให้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเสียทีสุดท้ายนี้ถ้าวันที่22สิงหาคมคุณทักษิณกลับมาจริงตนและคนเสื้อแดงบ้านโป่งก็พร้อมที่จะเดินทางไปรับถึงประตูสนามบินอย่างแน่นอนเพราะยังคงเคารพรักและรอคอยการกลับมาเพื่อมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคเพื่อไทยและพัฒนาประเทศไทยต่อไปคริสเผยพี่อ๋องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านคูปองมีชื่อปฏิพัฒน์เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตคริสเผยพี่อ๋องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านคูปองมีชื่อปฏิพัฒน์เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตชี้งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภาคริสโปตรนันท์อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลโพสต์พี่อ๋องซวยแล้วเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านใช้งบผิดซ้ำคูปองยังพิมพ์ชื่อปฏิพัฒน์ผิดป.อ.มาตรา 147,151 ล้าน 152,157 เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่านายคริสโปตรนันท์หัวหน้าพรรคเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลโพสต์ถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลใช้งบประมาณสำหรับเลี้ยงรับรองเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านอาคารรัฐสภาจำนวน370คนเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าพี่อ๋องซวยแล้วงบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด370คนละ269บาทเท่ากับ 99,530 บาท1งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภา2คูปองมีชื่อปฏิพัฒน์พิมพ์ในคูปองเสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผิดป.อ.
มาตรา 147,151 ล้าน 152,157ใบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองใบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการหลังถูกตกหนีวางตัวไม่เหมาะสมเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองวันที่19สิงหาคม66ที่ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เมดอมซิงพลาสมาซิงไปกับใบนักแสดงชื่อดังใบวชิรวิทย์ชิวอารีเดินทางมาร่วมงานหลังจบงานบนเวทีได้ออกมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าถึงการวางตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้จัดการส่วนตัวทำเอาหลายคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นผู้จัดการวันนี้บาดเจ็บก็ช่วงนี้ผมถ่ายหนังอยู่ก็มีคิวบู๊เยอะแหละก็เจ็บตอนถ่ายคิวบู๊ครับที่ข้อเท้าขวาขาพลิกตอนที่เราต้องออกท่าทางแล้วทรงตัวไม่อยู่เองครับข้อเท้าก็เลยพลิกไปเมื่อ2วันที่แล้วครับแต่ยังทำงานได้อยู่ก็กระเพลกไปครับหาหมอหรือยังไม่ได้ไปครับที่กองเขามีพี่พยาบาลที่คอยเซฟอุบัติเหตุอยู่แล้วครับก็เข้ามาดูอาการและให้คำแนะนำครับวันแรกบวมเป็นมะนาวเลยผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนเลยตอนนี้ดีขึ้นครับวันแรกลงน้ำหนักไม่ได้เลยก็กระเพลกเอาครับพยาบาลบอกว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเขาไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแค่บอกว่า24ชั่วโมงแรกประคบเย็นนะหลังจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นก็ตามอาการไปอย่าใช้มันเยอะครับไม่อันตรายใช่ไหมน่าจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกเอ็นอักเสบครับไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ไม่ครับโอเคอยู่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเยอะแยะนี่ก็ประสบอุบัติเหตุอีกเป็นสีสันของชีวิตครับจอดดราม่าคนเข้าใจผิดเรื่องผู้จัดการครับถ้าจะให้พูดจริงๆความสัมพันธ์ของผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละครับเป็นศิลปินกับผู้จัดการนี่แหละครับในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนครับ 100% ครับผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานในธุรกิจส่วนตัวผมเองทีมงานที่เราทำงานกันในพาสบันเทิงผมไม่เคยจะต้องมีระยะห่างว่าฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทำงานผมมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือทีมงานครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการไม่เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับคือจริงๆตอนนี้ผมกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทำบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในไอจีก็จะเป็นคอนแทคทีมใหม่ก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วอย่างที่แอมที่เห็นในไอจีผมก็เป็นทีมใหม่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการคือไม่ต่อสัญญาช่องใช่ไหมครับก็หมดสัญญากับ GMM TV ครับก็จะออกมาทำเองครับหมดแล้วใช่ไหมอีก2วันครับจริงๆต้องขอบคุณ GMM TV ครับถ้าไม่มี GMM TV ก็คงไม่มีใบวชิรวิทย์ในวันนี้แน่นอนก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับตลอด5ปีที่ผ่านมาต่อจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญานานไหมนานครับผมว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันในวัย26ปีผมก็อยากขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายเป็นของตัวเองเปิดเป็นรูปแบบไหนเป็นบิซนเนสครับและตั้งใจให้เป็นค่ายเพลงด้วยครับเป็นท่านประธานอยากให้รู้สึกว่าเราเริ่มทำในช่วงที่ยังเด็ก
ยังมีไฟยังมีเวลาครับเป็นก้าวที่ดีที่จะทำในช่วงเวลานี้ต้องหานักแสดงหาศิลปินเข้าสังกัดก็ช่วงแรกเป็นการเซตระบบมีผมเป็นศิลปินก่อนถ้าเริ่มลงตัวก็จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยผมเองก็สามารถร่วมงานกับทุกๆคนทุกๆค่ายได้ครับก่อนหน้านี้ทางค่ายมียื่นข้อเสนออะไรให้บ้างมีตลอดครับแต่ด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทิศทางของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการออกมาทำตรงนี้เป็นเหมือนก้าวใหม่มากกว่ามองถึงอนาคตไว้แล้วจริงๆเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยเป็นอะไรที่ผมอยากทำไปนานๆเลยเป็นธุรกิจที่อยู่กับผมไปครับถามเรื่องเซตแฟชั่นล่าสุด CK รอจริงๆถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นโปรเจกต์ลับที่เก็บเป็นความลับสุดๆบินไปถ่ายที่เกาหลีใช้กองเกาหลีทุกคนก็เก็บเป็นความลับกันมากๆเป็นโปรเจกต์ที่พอปล่อยแล้วอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆครับจะฮือฮากว่าปกติมันเหมาะสมกับชิ้นงานครับ CK เขาขายกางเกงในเนื้อก็ต้องโชว์ตามสินค้าครับเขินไหมตอนถ่ายผมโอเคนะผมว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยชิ้นงานด้วยมูสแอนโทนก็ไม่แปลกที่ถ่ายสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมเซตที่ถ่ายนี้ชอบครับชอบมากๆจริงๆมีรูปที่สวยๆอีกเต็มเลยที่เขาไม่ได้เลือกมาใช้มีบางรูปที่ยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอีกเห็นสรีระมากกว่านี้ก็ประมาณนี้แหละครับชีวิตนี่ผมคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายขนาดนั้นก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับปกติก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วช่วงนั้นก็ฟิตขึ้นครับเรารู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ก่อน2 อาทิตย์ก็ควบคุมอาหารออกมาให้มันดีขึ้นสำหรับการถ่ายครับ